สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตไข่นะครับประการที่1ก็คืออายุเมื่อให้ไข่ฟองแรกน้ำหนักไข่เฉลี่ยของฝูงเนี่ยนะครับจะสัมพันธ์กับน้ำหนักตัวแล้วก็อายุเมื่อให้ไข่ฟองแรกนะครับถ้าไก่ให้ไข่เร็วน้ำหนักไข่มันจะน้อยนะน้ำหนักไข่เฉลี่ยจะน้อยแต่จำนวนไข่มันจะได้มากเพราะว่ามันไข่ก่อนทีนี้อายุเมื่อเริ่มให้ไข่ฟองแรกนะครับสามารถที่จะควบคุมได้โดยการใช้โปรแกรมการให้แสงแล้วก็การควบคุมอาหารก็คือการควบคุมน้ำหนักตัวนะครับในไก่ไข่เนี่ยแสงกับอาหารเนี่ยสำคัญนะครับทีนี้บอกว่าการควบคุมการออกไข่ให้ช้าออกไปเนี่ยนะครับมันจะทำให้ต้นทุนในการผลิตไข่เนี่ยเพิ่มขึ้นอันนี้แน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าเราเลี้ยงไก่แต่แทนที่มันจะให้ไข่มันกลับไม่ให้เรายืดออกไปพอเรายืดออกไปต้นทุนในการผลิตไข่หนึ่งฟองมันจะเพิ่มแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่มันตามมาก็คือไข่ฟองใหญ่ขึ้นไก่ที่มันวางไข่ช้าออกไปเนี่ยนะครับมันจะได้ไข่ฟองใหญ่แล้วไข่ฟองใหญ่เนี่ยนะครับมันจะขายได้ราคาที่สูงกว่าไข่ฟองเล็กเพราะฉะนั้นยังไงก็แต่การใช้โปรแกรมการควบคุมอาหารกับการใช้โปรแกรมการให้แสงเนี่ยนะเพื่อยืดอายุการไข่เราจะต้องพิจารณาว่าตลาดหน้าที่นั่นเขาซื้อไข่แบบไหนถ้าเกิดเขาซื้อไข่แบบคัดขนาดขนาดใหญ่มันจะได้ราคาสูงกว่าแต่ถ้าเกิดว่าในตลาดเขาต้องการไข่คละยังไงแล้วแต่เขานับกันเป็นฟองขายกันเป็นฟองไข่เร็วได้เปรียบเพราะจำนวนไข่มันมากกว่าไข่เร็วได้เปรียบนะครับแต่ไข่ฟองเล็กวันนั้นมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนะครับขึ้นอยู่กับราคาของไข่แล้วก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดนะครับว่าเราจะเลี้ยงไก่ให้ได้ไข่ฟองใหญ่หรือเราจะเลี้ยงไก่ให้ได้ปริมาณไข่มากเลือกเอานะครับการตายระหว่างการเลี้ยงนะครับซึ่งโดยปกติการตายระหว่างการเลี้ยงเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งการตายของไก่ไข่ในระหว่างการเลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นดัชนีบ่งชี้ในเรื่องของประสิทธิภาพในการจัดการแล้วก็บ่งชี้ในเรื่องของข้อผิดพลาดในการจัดการการตายของไก่ไข่ระหว่างการเลี้ยงการตายหลักๆมันเกิดมาจาก1การจิกก้นกันมันจิกกันแล้วมันก็ตายไอ้ตัวจิกไม่ตายตัวโดนจิกตายเพราะฉะนั้นผู้เลี้ยงจะต้องไปดูตัวไหนที่จิกแยกมันออกมาไอ้ตัวที่โดนจิกเราต้องแยกออกมาก่อนรักษาแผลมันก่อนแล้วไอ้ตัวที่จิกต้องแยกออกมาแล้วต้องหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรบางครั้งมันเกิดจากปากมันไม่ดีก็คือการตัดปากไม่ดีการตายอาจจะเนื่องมาจากเรื่องของอัมพาตกรงอัมพาตกรงนี่เกิดจากไก่ที่ให้ไข่ดกให้ไข่มากแล้วแคลเซียมสำหรับการสร้างเปลือกไข่ไม่เพียงพอมันก็ดึงแคลเซียมจากเลือดดึงแคลเซียมจากกระดูกไปใช้มันเลยเกิดเป็นอัมพาตกรงเพราะนั้นแยกออกมาให้กินน้ำกินอาหารแล้วไก่มันจะฟื้นถ้าเราปล่อยไว้ในกรงไก่มันยืนไม่ได้มันกินน้ำไม่ได้กินอาหารไม่ได้แล้วมันก็จะตายทีนี้การตายอีกอันหนึ่งก็คือมันอาจจะเกิดจากความผิดพลาดของการเลี้ยงบางครั้งมันอาจจะเกิดจากการให้น้ำการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมเพราะนั้นเรื่องพวกนี้นะครับต้องคอยดูนะครับการตายนะครับนอกจากว่าจะสูญเสียกำไรแล้วบางครั้งมันอาจทำให้ผู้เลี้ยงขาดทุนนะเพราะว่าการที่ไก่ในระยะให้ไข่ตายลงเนี่ยนะครับมันจะทำให้ต้นทุนทั้งหมดของไก่ตัวนั้นไปบวกกับไก่ตัวอื่นการคัดไก่การคัดไก่ที่ไม่ไข่นะครับคาวลิ่งเมื่อไก่เริ่มให้ไข่ไปประมาณ10สัปดาห์หรืออายุประมาณ30สัปดาห์เนี่ยนะครับหรือเมื่อไก่ไข่ไปแล้วประมาณ10สัปดาห์เราสามารถที่จะคัดไก่ที่ให้ไข่และไม่ให้ไข่เราสามารถจะดูได้จากลักษณะภายนอกหรือว่าไก่ตัวนั้นไข่ดกหรือไม่ดกเราสามารถจะดูได้จากลักษณะภายนอกเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้เลี้ยงเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบมีการดูแลอย่างเข้มงวดแล้วก็ดูแลตลอดเวลานะครับผมมีภาพให้ดูไก่ซ้ายมือกับไก่ขวามือเนี่ยไก่ตัวไหนให้ไข่ไก่ตัวไหนไม่ให้ไข่ซ้ายคือหน้าซีดขวาคือหน้าเหลืองไก่ตัวไหนให้ไข่หน้าซีดให้ไข่นะครับหน้าเหลืองไม่ให้ไข่เพราะอะไรเพราะว่าเวลามันสร้างไข่แดงนะครับในไข่แดงมันจะมีสีเหลืองใช่ไหมมันจะดึงลงทวัตถุที่มันอยู่ในอาหารเอาไปใช้ในการสร้างไข่แดงให้มันเป็นสีแดงคือแรกๆไก่มันกินอาหารเข้าไปแล้วมันไปสะสมตามหนังตามจงอยปากตามขอบตาเป็นสีเหลืองพอไก่มันให้ไข่ไปให้ไข่ไปมันก็จะดึงสีเหลืองออกมาดึงสีเหลืองออกมาเพราะนั้นบริเวณผิวหนังมันก็จะซีดลงแต่ถามว่าเราดูตรงไหนอีกว่าไก่มันให้ไข่ไม่ให้ไข่ดูจากหน้าตามันสดใสนะครับหงอนมันก็สดใสแต่ถ้าเกิดหน้าซีดหงอน
สิทธิ์หน้าตาง่อยๆอันนั้นไม่ไข่แล้วก็ไก่ป่วยด้วยนะครับต้องดูให้ดีนะครับต้องดูให้ดีแล้วตัวอย่างในภาพ2ภาพเนี่ยที่ผมให้ดูว่ามันเป็นตัวอย่างของการตัดปากที่ไม่ดีนะครับคุณลองดูนะครับเวลาถ้าเกิดเราตัดปากที่ไม่ดีภาพซ้ายมันจะมีขอบของจงอยปากยื่นออกมาซึ่งมันทำให้ไก่กินอาหารยากโดยเฉพาะยิ่งเวลาอาหารใกล้หมดรางมันจะจิกกินไม่ขึ้นนะครับภาพขวาก็เหมือนกันนะครับจงอยปากล่างยาวมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นไก่มันจะจิกกินอาหารค่อนข้างยากทีนี้การดูว่าไก่มันไข่หรือไม่ไข่จริงๆมันมีอยู่หลากหลายไครทีเรียหลากหลายอวัยวะที่เราจะต้องดูนะครับแต่หลักๆนะครับหลักๆก็คือมันอยู่ที่งอนเหนียงตุ้มหูดูที่สีของจงอยปากดูที่สีของหน้าแข้งไก่ที่ไข่ดกประการที่1ก็คือเราดูสุขภาพก่อนสุขภาพมันดีแข็งแรงประการที่2ก็คือดูที่หน้าตาถ้าหน้าตามันซีดๆไม่ใช่ว่าป่วยมันจะออกสีขาวๆนั่นคือไก่ที่มันไข่ดกนะครับแล้วก็ดูอีกที่หนึ่งก็คือดูที่ก้นดูที่ท้องไก่ไก่ที่ให้ไข่ดกเนี่ยนะครับท้องมันจะเต็มมันจะมีไขมันแล้วมันก็จะอ่อนนุ่มกระดูกเชิงกรานถ้าเกิดเราใช้นิ้วมือทาบเป็น3นิ้วมือนะครับที่กระดูกเชิงกรานอันนั้นคือไก่ที่ไข่ดกใช้3นิ้วมือทาบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไก่ที่ไข่ไม่ดกหรือไก่ที่ไม่ไข่นะครับช่องว่างของกระดูกเชิงกรานมันได้แค่2นิ้วมือนะครับ2นิ้วมือทาบไปหรือบางตัวแค่1นิ้วมือแล้วก็ท้องเนี่ยบริเวณท้องเนี่ยมันจะแห้งเหี่ยวกระดูกเชิงกรานแคบอันนั้นคือไก่ที่ไม่ไข่วันนั้นดูได้จากหน้าตาแล้วก็ดูได้จากท้องถ้าท้องเต็มๆนุ่มๆไข่ดกถ้าท้องแห้งๆเหี่ยวๆไม่มีไขมันอยู่เลยไก่ไม่ไข่นะครับการเก็บไข่การเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยนะครับผลผลิตสุดท้ายก็คือไข่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงไก่ไข่ออกมาเสร็จปุ๊บผลผลิตที่ได้ออกมาเป็นไข่แล้วเราทำให้ไข่นั้นแตกที่เลี้ยงมาสูญเปล่าเพราะจากที่เราจะขายได้ฟองละ4บาทกับการไม่ว่าเราขายได้แค่ฟองละบาทเหลือจะขายไม่ได้เลยเพราะนั้นผู้เลี้ยงจำเป็นต้องมีการเก็บไข่บ่อยๆนะครับอย่างน้อยที่สุดวันละ4ครั้งแล้วการเก็บบ่อยๆในช่วงเช้าเพราะไก่มันจะเริ่มไข่หรือว่าไก่มันให้ไข่มากในช่วงเช้าและหลังจากนั้นมามันก็จะค่อยๆลดลงนะแต่ความถี่ในการให้ไข่ส่วนใหญ่จะเกิดที่ช่วงเช้านะครับแล้วก็หลังจากเก็บไข่มาแล้วนะครับควรจำเป็นต้องมีการทำความสะอาดการทำความสะอาดไข่เนี่ยนะครับห้ามเอาไปล้างน้ำเด็ดขาดเพราะไข่แต่ละฟองเนี่ยมันจะมีคิวติเคิลอยู่มันเป็นตัวช่วยในการป้องกันเชื้อโรคนะเพราะฉะนั้นการทำความสะอาดบางครั้งมันอาจจะเป็นแค่การใช้แปรงอ่อนๆถูพวกเศษฝุ่นเศษอาหารหรืออาจจะเป็นขี้ไก่บ้างเล็กๆน้อยๆปัดมันออกไปห้ามไปเช็ดมากนะครับห้ามล้างน้ำเด็ดขาดแล้วก็รีบเอาไข่เข้าไปเก็บในที่เย็นอุณหภูมิประมาณ 10-12 องศาเซลเซียสนะครับโดยปกติก็จะเก็บประมาณ18องศาเซลเซียสโดยปกติเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บไว้เพื่อที่จะขนส่งที่18องศาเซลเซียสมันพอดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บเพื่อที่จะเก็บรักษาจริงๆเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 10-12 องศาเซลเซียสนะครับการเก็บไข่ที่อุณหภูมิต่ำมันจะทำให้กลไกในการเกิดออโตไลซิสช้าลงแล้วก็ความชื้นสัมผัสก็จะอยู่ที่ประมาณ 75-80%เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียน้ำจากฟองไข่เพราะถ้าเกิดไข่สูญเสียน้ำมันก็จะมีน้ำหนักลดลงนะครับพัดเทียบสีไข่อันนี้สำคัญไข่ที่เราบริโภคกันโดยปกติเราจะชอบไข่แดงที่มีสกอร์นะครับสกอร์อยู่ที่ประมาณ8 9 10 11อยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณกลางๆนะครับอยู่ประมาณกลางๆถ้าสีไข่แดงซีดเกินไปบางคนก็คิดว่าไก่เป็นโรคแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับอันนี้ผมมองไม่ดูนะครับอันนี้เป็นวิดีโออันนี้คือระบบการคัดไข่อัตโนมัติมันพ่วงกับระบบการเก็บไข่อัตโนมัตินะครับด้านหลังของห้องเนี่ยมันจะเป็นโรงเรือนแบบระบบอีแวปเลี้ยงไก่5ชั้นแล้วไข่ไก่จากกรงเนี่ยนะครับมันก็จะถูกลำเลียงมายังห้องนี้โดยสายพานคนเข้าไปเกี่ยวข้องน้อยมากนะครับแล้วไข่เนี่ยนะครับจากสายพานที่มาจากคอกเลี้ยงเนี่ยนะครับก็เข้าสู่กระบวนการของการคัดไข่ทีนี้กระบวนการของการคัดไข่สิ่งแรกที่เขาจะต้องดูก็คือไข่เปลือกแตกเปลือกบางเปลือก
ร้าวก็จะแยกออกก่อนพอแยกออกไปเสร็จไข่ที่เหลือก็จะเข้าสู่ระบบต่อไปทำความสะอาดเขาใช้ฝอยขัดหม้อนะครับไม่ได้ใช้สก็อตไบรท์ด้วยนะครับใช้ฝอยขัดหม้อเลยนะครับถูไข่ที่มันสกปรกแค่นั้นเองไข่ที่มันไม่สกปรกเขาก็ปล่อยมันนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของการคัดไข่นะครับซึ่งลักษณะของการทำงานของเครื่องคัดไข่เนี่ยนะครับมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายรูปแบบมากนะครับแล้วก็แต่ละรูปแบบมันก็จะมีหลักการในการทำงานของมันไม่เหมือนกันนะครับสังเกตดูว่าถ้าเกิดว่าคนเนี่ยเอาไข่สัก 5,000 ฟองเนี่ยแล้วเราเอาไข่มาเรียงมาชั่งน้ำหนักแล้วมาเรียงอยู่ในถาดนะคุณคิดว่ามันโอกาสไข่แตกมีไหมมีนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันมีอะไรของมันเยอะที่มันไปเกี่ยวข้องนะครับเขาเรียกไอ้พวกเยอะนะครับแต่เป็นเครื่องอัตโนมัติถ้าเกิดว่าเซตเครื่องมันได้ปรับเครื่องมันได้ปกติคนแค่มานั่งดูผู้จัดการนั่งดูที่เหลือก็ปล่อยให้คนงานก็ทำไปนะครับถ้าเกิดเอาเครื่องใช้เครื่องอัตโนมัติทั้งหมดคนก็มีอะไรกินไม่มีงานทำเพราะนั้นเอาให้คนทำบ้างนะครับเครื่องคัดไข่มันก็จะไปไล่ไปเรื่อยพอไปถึงก็หลายลูกตุ้มที่ชั่งน้ำหนักไข่ที่มีน้ำหนักมากมันจะลงมาก่อนไข่ที่มีน้ำหนักน้อยมันจะไปทีหลังนะครับอันนี้คือหลักการของมันแล้วมันก็จะมีเครื่องจัดเรียงไข่อัตโนมัติอีกนะครับมันรู้นะครับมันจะเอาด้านป้านขึ้นข้างบนด้านแหลมลงข้างล่างอันนี้คือไข่สำหรับการเอาไปบริโภคเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่าเราเอาด้านแหลมลงข้างล่างเนี่ยนะครับเอาด้านป้านขึ้นข้างบนเนี่ยเวลาเราวางไข่ทับซ้อนกันเวลาเอาถาดไข่มาวางซ้อนกันมันจะวางซ้อนกันแล้วมันจะไม่ไปยันกันรู้ไหมเพราะอะไรด้านแหลมกับด้านป้านทำไมก็เอาด้านแหลมลงด้านแหลมเนี่ยนะครับมันจะมีความยาวแต่ละฟองมันยาวไม่เท่ากันแต่ด้านป้านเนี่ยมันก็จะสูงพอๆกันคุณลองไปสังเกตดูนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าถาดไข่เขาออกแบบมาให้ด้านแหลมมันอยู่ข้างล่างเนี่ยเพราะนั้นข้างล่างมันจะมีร่องของมันแต่นี่ร่องของมันถ้าเกิดไข่มันยาวมันก็ลงไปข้างลึกหน่อยถ้าเกิดไข่มันด้านแหลมมันสั้นมันก็อยู่ข้างบนนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาด้านแหลมขึ้นข้างบนเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเอาด้านแหลมขึ้นข้างบนไอ้ฟองที่ด้านแหลมยาวมากมันก็ไปค้ำกับไอ้ถาดที่อยู่ข้างบนแตกนะครับเห็นไหมครับคนแค่มันเติมของในระบบเก็บไข่จากถาดเข้าสู่รถแล้วก็จะมีรถลำเลียงเป็นรถห้องเย็นนะครับอันนี้พนักงานเขาคัดเลือกไข่นะครับไข่ที่มันลักษณะไม่ค่อยดีเขาก็เก็บแยกออกมานะครับเห็นไหมครับตรงนี้ต้องไวนะครับตาต้องไวไข่ที่ฟองสกปรกเขาก็แยกออกนะถ้าสกปรกมากเกินไปแยกออกไข่ที่บุบเล้าก็จะแยกออกปล่อยให้ไข่ที่บุบเล้าเข้าไปสู่ระบบตรงนี้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดไข่บุบพอมันไปสู่กระบวนการของการคัดขนาดสู่กระบวนการของการลำเลียงเนี่ยมันจะแตกพอมันแตกไข่แตกในระบบมันต้องหยุดลายการผลิตทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะล้างทำความสะอาดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าไข่ฟองที่1ไปปนเปื้อนกับเนื้อของไข่ฟองที่2แล้วคุณคิดว่าผู้บริโภคก็จะซื้อไหมเวลาเขาไปซื้อไข่ก็ต้องเอาฟองที่มันสะอาดที่สุดนะครับแล้วฟองที่สะอาดที่สุดไม่จำเป็นต้องไปล้างทำความสะอาดเพราะไข่ถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการของการล้างทำความสะอาดหรือว่าการเช็ดถูแล้วเนี่ยเปลือกไข่มันจะมีลักษณะอีกแบบนึงเพราะนั้นเวลาเขาดูไข่ว่าสดหรือไม่สดเขาดูที่เปลือกไข่ได้ไข่ที่สดเปลือกไข่มันก็จะออกสีออกเขาเรียกเป็นฝ้าๆนิดๆนะครับไข่สดเนี่ยที่มันออกฝ้าๆนิดๆเนื่องจากว่ามันมีนวลไข่มันมีคิวติเคิลเคลือบอยู่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไข่ที่อายุมันนานการเก็บมันนานเนี่ยไข่ฟองนั้นอ่ะมันจะผิวมันจะเป็นมันโดยอัตโนมัติมันจะเลื่อมๆอันนี้ไข่เก่าถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองไปซื้อไข่มาแล้วคุณระวังข้างนอกตู้เย็นวางไว้เฉยๆนะแล้วคุณลองดูการเปลี่ยนแปลงคุณถ่ายรูปแล้วคุณลองดูเปลือกไข่เนี่ยนะครับผิวของเปลือกไข่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้นอกเหนือจากเนื้อไข่ภายในนะครับเนื้อไข่ภายในถ้าเกิดว่าไข่ที่เราเก็บมาแล้วเนี่ยนะครับไข่สดเนี่ยไข่แดงมันจะนูนไข่ขาวข้นมันจะนูนทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเก็บไปนานๆนะครับไข่แดงมันจะค่อยๆเตี้ยลงไข่ขาวข้นมันก็จะค่อยๆเหลวเนื่องจากว่ามันเกิดออโตไลซิสโดยตัวของมันเองนะครับฟองไข่มันคือโปรตีนมันเกิดออโตไลซิสนะครับอันนี้คือผลว่าทำไมเขาต้องเก็บไว้ในที่เย็นเพื่อที่จะลดอัตราการเกิดออโตไลซิสในฟองไข่มันอาจจะเก็บได้เป็นเดือนโดยที่คุณภาพไข่ไม่แย่มากไม่ใช่ว่าไม่แย่นะไม่แย่มาก
แต่ถ้าเกิดคุณเก็บไว้ในอุณหภูมิธรรมดาเนี่ยนะครับ1เดือนไข่ถ้าคุณตอกออกมาเนี่ยไข่ขาวมันจะเหลวๆเป็นน้ำไปเลยแล้วก็ไข่แดงมันจะแตกด้วยซ้ำพอลงมาในจานปุ๊บมันแตกเลยนั่นแสดงว่าไข่เก่าถ้าไข่ใหม่คุณตอกมาปุ๊บมันจะลงมาเป็นก้อนเลยอันนี้คือลักษณะของการเลือกไข่นะครับแล้วก็ลักษณะของการหรือว่าวิธีการในการเก็บรักษาไข่นะครับทีนี้การไข่ของไก่โดยปกตินะครับคุณดูเส้นสีเขียวอายุ18สัปดาห์19สัปดาห์มันเริ่มไข่พอมันไข่ปุ๊บมันจะขึ้นพีคตรงนี้ไอ้ที่มันขึ้นเร็วตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าไก่นะครับถ้าเกิดไก่รุ่นมีน้ำหนักใกล้เคียงกันมากมันจะพุ่งสูงเร็วมากเพราะว่าไก่มันให้ไข่พร้อมกันถ้าให้ไข่พร้อมกันจาก0ขึ้นไป95ไวมาก2วันขึ้นละแล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็จะคงที่ไปตลอดนะอยู่ที่90กว่าแล้วก็มันจะค่อยๆลดลงอัตราการไข่นะว่าลดเปอร์เซ็นต์การไข่มันจะลดลงตามอายุแต่น้ำหนักไข่เส้นสีฟ้าน้ำหนักไข่มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามอายุไก่ที่มันเพิ่มขึ้นนะครับน้ำหนักไข่เพิ่มขึ้นตามอายุของไก่ที่เพิ่มขึ้นคุณภาพของเปลือกไข่มันจะลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นอัตราการไข่มันจะลดลงตามที่อายุมันเพิ่มขึ้น